ช่อง8 Thailand Newsเรียกได้ว่าเป็นแฟชั่นโชว์ระดับประเทศกันเลยล่ะค่ะสำหรับบางกอกคิดอินเตอร์เนชั่นแนลแฟชั่นกับ The Moon Embracing the Sun พระจันทร์อบดวงอาทิตย์เมื่อกลางวันโดนกลืนด้วยกลางคืนมาป่าตาซ้ายสีเหลืองคือพระจันทร์ตาขวาสีแดงคือพระอาทิตย์ที่เจ้าของแบรนด์อย่างคุณนกอัธนีบัวเฮงซับเจ้าของแบรนด์ลาลูนได้มีการสั่งสร้างขึ้นมาพร้อมกับมีการขนทัพเหล่าบรรดานายแบบนางแบบตัวน้อยร่วมเดินแฟชั่นโชว์สุดอลังการพร้อมกับพระเอกหนุ่มสุดฮอตอย่างคุณอ๋อมอักขพันธ์ซึ่งงานนี้เขาจะว่าอย่างไรบ้างนั้นแบรนด์ลาลูเนี่ยที่มาเดินแบบวันนี้ก็เป็นการเดินแบบในรอบหลายปีที่กลับมาเดินนะครับก็ตื่นเต้นนะครับแล้วก็มีน้องๆที่น่ารักมาเดินด้วยครับผมน่ารักมากๆครับอย่างที่บอกคือก็คิดถึงการเดินแบบเนาะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่รู้จักอยู่แล้วด้วยนะครับพี่น้องชวนมาก็เลยมาเลยครับผมมากครับผมแล้วก็ชุดสวยมากๆเลยครับค่ะเป็นงาน BKF นะคะก็เป็นงานเดินแบบเด็กที่จัดค่อนข้างยิ่งใหญ่เลยนะคะทีเนี้ยแบรนด์ลาลูก็ได้รับเกียรติรับเชิญมาเป็นปีที่2แล้วนะคะปีนี้เนี่ยเราก็เลยออกคอนเซ็ปต์แบบ Well Woof นะคะเพื่อเป็นสีสันนะคะแล้วทีนี้เนี่ยพี่อ๋อมเองนะคะก็จะแบบว่ามีลุคที่แบบหล่อเข้มเหมาะกับมาเป็นจ่าฟุ้งนะคะของน้องๆพวกเราค่ะทำไมพี่น้องถึงเลือกเป็นพี่อ๋อมก็อย่างที่บอกว่าพี่อ๋อมนี่คือลุคแบบยังไงนะคะนักบู๊อะไรอย่างนี้นะคะดูแล้วแบบมีความเป็นจ่าฟูงแล้วพอมาร่วมกับน้องๆจริงก็ออกมาน่ารักมากๆเลยค่ะงานวันนี้ก็โอเคแล้วก็วันนี้คุณจิวดีไซเนอร์ของลาลูนะคะเราก็ออกแบบลายผ้านะคะวางคอนเซ็ปต์ทุกอย่างใหม่หมดในคอลเลคชันตรงนี้ค่ะเป็นแวร์วูฟค่ะที่แบบว่าเราจะแบบลงทีเซอร์ประมาณว่าอย่าไว้ใจคนที่แบบคุณใกล้แบบใกล้ชิดอย่างนี้ไปถึงอะไรหมายถึงว่าอาจจะมีหมาป่าแฝงอยู่ก็อย่างเงี้ยค่ะดูดิน่ากลัวไหมคะเดี๋ยวเราจะมีงานที่สยามพารากอนนะคะวันที่22อันนั้นก็จะเป็นแนวออกแบบว่าฟิลแบบอยู่ท่ามกลางอิตาลีนะคะเป็นงานใหญ่ของทางพารากอนเลยก็ขอบคุณพารากอนที่ให้เกียรติเชิญแบรนด์ลาลูนเข้าไปร่วมแฟชั่นโชว์ซึ่งเป็นงานคิดแคนิวัลนะคะงานใหญ่ของพารากอนเลยค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สนุกด้วยค่ะเหนื่อยไหมคะก็เหนื่อยอยู่ค่ะชอบไหมคะชอบค่ะสุดท้ายพี่อ๋อมฝากดีกว่าครับผมก็ฝากแบรนด์ของลาลูนนะครับเป็นคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับแวร์บู๊เป็นหมาป่านะก็รู้สึกว่าดีครับชุดออกมาแนวเท่ๆนะครับแล้วก็ใครสนใจก็ลองดูกันครับผมช่อง8 Thailand News